بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับ Alhamdulillah กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหยุดไปประมาณ3ถึง4เดือนจำได้ว่าเนี่ยโน้ตไว้ว่าเป็นวันอาทิตย์ที่10มีนาคมมีนาแล้วก็เมษาพฤษภามิถุนานะนับผิดละเลยละเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคม4เดือนติดรอมฎอนบ้างติดน่าจะสงกรานต์ครั้งนึงมึงเมษาพฤษภาก็รอมฎอนมิถุนาที่ผ่านมาก็ยังไม่เริ่มไปเริ่มเท่าไหร่23 24ก่อนทำตัวแล้วมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทิ้งช่วงไปนานพอสมควรสำหรับผมแต่ก็จะมาต่อเนื่องพี่น้องช่วยเปิดหนังสือแล้วก็โฟกัสที่ผมกับหนังสือด้วยนะครับก็ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดในบทที่4หน้าที่19นะครับวิชาอะไรวิชาฟิกนะครับหน้าที่19เราพูดไปถึงจบหน้าที่23แต่ผมจะทวนให้นิดนึงนะครับจะทวนให้นิดนึงแล้วก็วันนี้ก็จะพูดเรื่องการละหมาดให้กระสบเนี่ยหรือมัยยัดหรือมัยยิดเนี่ยให้จบเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์จะพูดให้จบในหน้า27เลยนะครับวันนี้ก็ผมก็ขึ้นมาเร็วหรือว่าก่อนเวลานิดนึงด้วยนะครับอันนี้เพิ่งเกือบ 11:00 นแล้วนะครับพี่น้องช่วยดูตามไปด้วยนะครับดูจากหนังสือดูผมไปด้วยสลับไปก็ได้นะครับอันนี้ขออนุญาตทวนก่อนนะครับพี่น้องช่วยโฟกัสกับผมด้วยนะครับจะได้มีสมาธิร่วมกันอาจจะต้องไม่มีเสียงแล้วนะเราเริ่มเรียนแล้วจะต้องไม่มีเสียงแล้วนะครับครับหน้าที่19บทที่4ความเข้าใจเกี่ยวกับยานาซะอันนี้ก็คือยานาซะก็คือเกี่ยวกับการเรื่องของการละหมาดซิฟาตุสซอลาอะลัลมัยยิตก็จะเกี่ยวกับเรื่องของยานาซะโดยเฉพาะเรื่องของการละหมาดยานาซะนะครับไปการไปร่วมการร่วมเป็นสักขีพยานในการจัดการศพการเดินไปกับขบวนนำศพนะครับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ระหว่างมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเมื่อเสียชีวิตก็จะมีเรื่องของการจัดการศพให้กับเขามีการละหมาดขอดุอาให้กับเขานะครับมีการปลอบใจครอบครัวของผู้ตายนะครับเพราะว่าแน่นอนพอเวลามีคนในครอบครัวเสียชีวิตก็ย่อมมีความเสียใจเศร้าใจไม่มีใครหรอกนะครับที่ภรรยาเสียชีวิตแล้วกระโดดดีใจนะครับหรือสามีตายกระโดดดีใจตายได้ฉันดีใจเหลือเกินนะครับก็เสียใจพ่อแม่เราเสียชีวิตลูกเราเสียชีวิตก็เสียใจเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครไม่เสียใจอันนี้มีปัญหาแล้วนะแสดงว่าแปลกๆแล้วมีปัญหาแล้วแหละถ้ามีคนเสียชีวิตโดยเฉพาะคนใกล้ชิดแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเนี่ยนะเช่นคนเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะย่อมมีความรู้สึกตรงนั้นเสียใจนะครับต่อมาครับหัวข้อแรกเลยนะฮุกมการละหมาดญะนาซะห์ถือว่าเป็นฟัรดูกิฟายะห์ฟัรดูกิฟายะห์ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่ไม่จำเป็นว่าต้องทำทุกคนละหมาดฟัรดู5เวลาเป็นฟัรดูกิฟายะห์หรือเป็นฟัรดูอีนฮะมีอยู่120คนตอบอยู่คนเดียวฮะทำอย่างก็ไม่ใช่ว่านี่นะทำเหมือนว่ารู้อยู่คนเดียวอะหมายความว่าคนอื่นก็รู้ก็ตอบนะก็ตอบรู้เหมือนกันครับก็ตอบได้นะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยส่งตัวแท้แล้วตอบคนเดียวพอแล้วฟัรดูอีนก็ตอบอะไรตอบทุกคนไม่ใช่ฟัรดูกิฟายะห์ไม่ใช่ตอบคนเดียวพออ่ะเป็นฟัรดูกิฟายะห์ยกตัวอย่างเช่นละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยมี10คนสิบคนก็ต้องละหมาดใช่ป่ะก็คือแน่นอนตามเงื่อนไขบรรลุศาสนภาวะอะไรเงี้ยปัสจากข้อห้ามเช่นมีประจำเดือนจะละหมาดไม่ได้แต่โดยพื้นฐานก็ทุกคนต้องละหมาดแต่ฟัรดูกิฟายะห์สมมุติมี10คนพี่น้องครับ
ได้ยินไหมเอ่ยอยากให้พี่น้องฟังผมคนเดียวได้ไหมจะได้มีสมาธิผมจะได้มีสมาธิพี่น้องจะได้มีสมาธิคนที่รับฟังจะได้มีสมาธิร่วมกันผมขอพี่น้องหนึ่งชั่วโมงครับนะจะได้มีสมาธิกันเพราะว่าพี่น้องก็คงได้พูดคุยก่อนที่จะผมจะขึ้นมาแล้วเพราะเวลาบรรยายนี่ก็ต้องการสมาธิอะครับนะขอกันแล้วกันนะครับฟาซูกิฟายะห์ถ้ามี10คนไปทํา5คนอีก5คนไม่ไปทําก็ไม่บาป5คนที่เหลือไม่บาปก็คือพ้นบาปกันหมดเพราะมีคนทํายกตัวอย่างเช่นมีอยู่10คนแล้วก็มีคนตายก็ไปจัดการคนตายอาบน้ํากาฟันละหมาดจะนะซะฝัง5คนเนี่ยไปจัดการอีก5คนไม่ได้ไปทําอีก5คนบาปป่ะไม่บาปไม่บาปเพราะถือว่าเป็นฟาซูกิฟายะห์แปลว่าจำเป็นต้องทำแต่ให้มีบางกิฟายะไปว่าพอเพียงถ้ามีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดได้จัดการแล้วคนอื่นที่ไม่ได้ทำก็ไม่ผิดไม่เหมือนละหมาดฟัรดู5เวลามี10คนเนี่ยก็ต้องละหมาดกันทุกคนไม่ใช่บอกว่าเอ้ยไปละหมาด5คนอีก5คนไม่ละหมาดไอ้5คนไม่ละหมาดใน5คนเนี่ยบาปเพราะมันต้องทำทุกคนเข้าใจนะต่อไปครับหน้า20ครับวิธีละหมาดให้กับผู้เสียชีวิตผมจะเอาหัวข้อหลักๆเลยนะแล้วก็พยายามสรุป1ละหมาดจนาซะห์นี่ก็ต้องมีนะละหมาดบางคนรีบไงมาจากบ้านขับมอเตอร์ไซค์เดินมาเอ้าตะกะเบกกันแล้วไม่เอาแล้วอ่านต้องเอานะละหมาดเข้าเขาหรือรอฮุอักบัรไม่ได้ครับละหมาดจนาซะห์ก็ถือว่าเป็นละหมาดละหมาดต้องมีอะไรน้ำละหมาดนะต้องมีนะละหมาดแล้วก็หันหน้าไปทางกิบละห์ศพนี่ก็ต้องวางทางกิบละห์อย่างนี้ละหมาดไปทางนี้ใช่มั้ยศพก็ต้องอยู่ทางหน้าเรากิบละห์โดยให้ศพหรือมัยยัตเนี่ยอยู่ระหว่างเรากับกิบลาก็คือไปทางกิบลาแหละอยู่ข้างหน้าเรานะครับ2ตามแบบซุนนะห์นบีให้อิหม่ามยืนตรงส่วนศีรษะของศพหรือมัยยัตถ้าหากว่าเป็นผู้ชายถ้าศพหรือมัยยัตเป็นผู้หญิงให้ยืนตรงเอวหรือตรงกลางลำตัวให้ตักบีร4ครั้งหรือ5ครั้งหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้แต่ที่รายงานหะดีษจำนวนมากก็นบีก็จะตักบีร4ครั้งนะครับข้อ3ครับตั้งใจพร้อมกับยกมือทั้งสองขึ้นระดับหัวไหล่หรือใบหูนะครับโดยมือขวาทับมือซ้ายวางที่อกโดยไม่ต้องอ่านดุอาอิสติฟตาไม่ต้องอ่านวัจญาตู้ไม่ต้องอ่านดุอาอิสติฟตาต้นอื่นให้กล่าวอิสติอาซะก็คือกล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมแล้วก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็อ่านฟาติฮะห์เบาๆนี่เห็นว่าละหมาดญะนาซะห์ยกมือระดับบ่าหรือระดับหูไม่เอานะอย่างเงี้ยหรืออย่างเงี้ยไม่เอาอย่างงี้ก็ไม่เอาอย่างงี้ก็ไม่เอาระดับบ่าระดับหูอยู่นี่บ่าหูเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนถ้าละหมาดนี้ระดับบ่าก็บ่าไปละหมาดวักตูต่อไประดับหูก็ว่าไปไม่มาขยับขึ้นขยับลงไม่เอาน่ะเอางี้ไม่เอาขึ้นไม่เอาไม่อย่างงี้ไม่ได้อย่างงี้สูงข้างตามข้างคือถ้าจะอย่างงี้ก็อย่างงี้บาไปเช่นซูรี่ละบาอัสรีหูอย่างงี้ไม่เป็นไรแต่ว่าประตูเดียวกันไม่เอาสลับขึ้นสลับลงไม่เอานะครับแล้วก็อ่านอูซุบิลลาฮิมินชัยฏอนิรรญีมวางมือบนอกให้กลางอกไม่ต้องไปที่ใจกลัวใจจะลอยจับไว้ไม่ใช่บางคนมานี่ไม่อยู่หรอกถ้าใจมันจะลอยจับอะไรก็จับไม่อยู่หรอกอย่าสูงเกินไปนี่มาคอหอยก็ไม่ได้ต่ำเกินไปก็ไม่สวยเนี่ยกุมต่ำอย่างเงี้ยไม่สวยสูงไปไม่สวยขวาเนี่ยอยู่ระดับประมาณนี้เขาเรียกว่าประมาณลิ้นปี่ประมาณนี้วางมือขวาวางบนมือซ้ายหรือวางบนข้อมือหรือประมาณแขนช่วงนี้อย่าไปจับถึงด้วยนี่ข้อศอกข้อศอกเยอะไปประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็อ่านอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็อ่านฟาติฮะห์จนจบฟาติฮะห์อ่านได้มั้ยได้บางคนยังไม่รู้จักฟาติฮะห์รู้จักแต่อัลฮัมไหนอ่านฟาติฮะห์ให้ฟังนี่อะไรว่าฟาติฮะห์มึงอัลฮัมดูอัลฮัมดูอ้ออัลฮัมดูอ่านได้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนถนัดกาสอนอัลฮัมดูนะก็ฟาติฮะห์นั่นแหละฟาติฮะห์นี่มีชื่อเยอะเป็นซูเราะห์ที่สำคัญซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกุรอานคือซูเราะห์ฟาติฮะห์นะแล้วก็อะไรที่มีความสำคัญเนี่ย
หรืออะไรที่มีหลายชื่อเนี่ยแสดงว่าสิ่งนั้นมีความสำคัญอัลลอฮ์มีพระนามเยอะไหมอัลลอฮ์มากกว่า99พระนามอีกไม่ใช่99นามมากกว่า99พระนามอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากพระนามเยอะชื่อเยอะนบีมุฮัมมัดมีกี่ชื่อฮะนบีมุฮัมมัดเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเนี่ยชื่อเดียว2ชื่อเองอ่ะเท่าไหร่ครูอาจารย์จะหลอกอ่ะเอานะ1 2 3 4 5อาจารย์ไม่หลอกหรอกหลอกทำไมอ่ะคอมซา5 5ชื่อนบีว่าฉันมี5ชื่อลีคอมซาตุอัสมานบีบอกมีมุฮัมมัดอันนี้รู้ใจละอะห์มัดอัลมาฮีรู้จักอัลมาฮีป่ะพระนามของนบีอัลอากิบแล้วก็อีกชื่อนึงก็ลืมแล้วถามก็เลยนึกไม่ออกเลยมุฮัมมัดอะห์มัดอัลมาฮีอัลฮาชิดแล้วก็อัลอากิบอัลฮาชิดอามัยมุฮัมมัดอะห์มัดนี่รู้จักอยู่แล้วใช่ไหมนบีมุฮัมมัดก็ชื่ออะห์มัดเหมือนกันในกุรอานบอกชื่อนบีมุฮัมมัดใช้คำว่าอะห์มัดอัลมาฮีอัลฮาชิดอัลอากิบนะครับนบีมุฮัมมัดก็มีชื่อเยอะนะครับต่อไปข้อ4ตักบีรครั้งที่2กล่าวศอลาวาตนบีเนี่ยตามในนี้เลยหน้า20อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดจนกระทั่งจบอินนะกะฮามีดุมมะจีดต่อไปหน้า21ครับข้อ5ให้ตักบีรครั้งที่3ให้เข้าใจก่อนนะคำว่าตักบีรนี่คือการกล่าวอัลลอฮุอักบัรตักบีรเนี่ยไม่ใช่ยกมือบอกว่าตักบีร4ครั้งฉันยกมือ4ครั้งไม่ใช่ตักบีร4ครั้งคือการกล่าวอัลลอฮุอักบัร4ครั้งครั้งแรกเนี่ยให้ยกมือเข้าละหมาดอัลลอฮฺบัตเนี่ยตักบีรตัวนี้อิหร่อมเนี่ยส่วนครั้งที่2 3 4จะยกไม่ยกก็ไม่เป็นไรนะครั้งที่3หรือตักบีรที่3ก็คืออัลลอฮฺอักบัตนี่ให้กล่าวดุอาดุอามีหลายต้นเลือกเอาอัลลอฮุมะฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟีวะฟูอันฮูวะอักริมนูซุละฮูวะซิอามุดะคอละฮูว่าไปหรือดุอาที่2เนี่ยหน้า21อัลลากเลยดุอาที่2อัลลอฮุมะฟิรลิฮัยยินาวะมัยตินาวะชัยดินาวะกอยบินาจนกระทั่งจบก็เลือกเอานะครับดูอาบทที่3อามานะ22ดูอาบทที่3ก็มีนะบาหน้า23เลยครับข้อ6ตักบีรที่4หรือตักบีรครั้งที่4เนี่ยให้ยืนนิ่งขอดูอาตามที่ต้องการหรือไม่ต้องอ่านดูอาก็ได้หรือจะอ่านดูอาก็ได้แล้วก็ให้สลามหันขวาข้างขวาครั้งเดียวด้วยกล่าวอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์และบางครั้งหากมีการให้สลามครั้งที่2โดยหันหน้าไปทางซ้ายก็ไม่เป็นไรบ้านเราปฏิบัติกันพอละหมาดญะนาซะห์จะให้สลามกี่ครั้ง2ครั้งนะก็ให้สลามข้างขวาครั้งเดียวหรือ จะมีข้างซ้ายอีกครั้งนึงเป็นครั้งที่2ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทะเลาะกันนะให้สลามครั้งเดียวข้างขวาหรือ2ครั้งซ้ายขวาหรือตกมือทั้ง4ครั้งเลยหรือยกครั้งได้ครั้งเดียวอย่ามาทะเลาะกันนะบางทีนี่มาทะเลาะกันในงานเค้าละหมาดญะนาซะห์เค้าเศร้ากันอยู่ไอ้นี่มาด่ากันเฉยเลยเรื่องละหมาดญะนาซะห์ไม่ใช่เรื่องนะครับนะเรียนก็เรียนเนี่ยเราก็สอนเห็นไม่ตรงกันไม่เหมือนกันไม่เป็นไรก็แล้วถามโต๊ะครูทีหลังได้ถามอาจารย์เค้าถามผู้รู้เค้าเออเนี่ยฉันกับเค้าเนี่ยปฏิบัติเหมือนกันเนี่ยใครถูกต้องฉันเค้าถูกหรือฉันถูกหรือมันถูกทั้งคู่หรือฉันผิดหรือเขาถูกหรือมันยังไงอาจารย์ช่วยชี้แจงอธิบายหน่อยนะครับอย่าไปทะเลาะกันบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรมากทะเลาะกันแล้วก็ไม่คุยกันนะบางเรื่องเนี่ยอย่างเงี้ยให้สลามซ้ายขวาข้างขวาอย่างเดียวบางคนสองครั้งยกมือไม่ยกมือเนี่ยทะเลาะกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นความเป็นพี่น้องสำคัญนะเรื่องนี้มันก็นักวิชาการก็เห็นไม่ตรงกันแต่มันไม่จำเป็นจะต้องอะไรครับตัดความเป็นพี่น้องหรือทะเลาะกันว่าการเสียหายหายนี้ทวนให้นะครับทวนไปประมาณ10นาทีอันนี้จะเข้าครั้งที่2แล้วก็คือหน้า23นะดูตามอยู่เปล่าหน้า22กลางหน้าเลยการวางแถวของศพหน้าอิหม่ามวางแถวหรือจัดศพอะวางศพหน้าอิหม่ามจะวางยังไง
นะเรารู้แล้วว่าวางทางกิบลาแล้วมาในกฐานไปทางกิบลากิบลานี่แปลว่าทิศบ้านเราเนี่ยกิบลาก็คือทิศไม่ใช่ผมพูดไม่ได้ถามผมพูดของผมเองไม่ได้ถามกิบลานี่แปลว่าทิศแล้วพี่น้องก็บอกตะวันตกผมไม่ได้ถามผมพูดเองผมพูดขึ้นมาเออกิบลาแปลว่าทิศไม่ใช่ให้ต่อหรอตะวันตกทำไมกิบลาแปลว่าทิศแล้วก็บ้านเราเนี่ยก็คือคำว่าทิศเนี่ยก็คือให้หันหน้าไปทางทิศที่มีกะบะอยู่ไบตุลลอฮ์อยู่เนี่ยมุฮัมมัดเนี่ยเขาจะไปทำฮัจญ์และดีใจด้วยนะครับคนนี่ก็อยากจะไปทำฮัจญ์ไปทำอุมรอไปเยี่ยมไปมุกอแหมไปเยี่ยมไบตุลลอฮ์ไปเยี่ยมไปละหมาดมัสยิดฮารอมมักกะห์ใจอยากจะไปกันหมดนะครับก็ยินดีด้วยกับพี่น้องที่ได้ไปฮัจญ์ไปอุมรอนะครับแล้วก็ขอให้ได้ฮัจญ์ซีมาบรูฮัจญ์ที่อัลเลาะห์ตอบรับอย่างบ้านเราเนี่ยกะบะห์นี่อยู่ทางทิศตะวันตกเราก็ต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะอย่างคนที่อยู่แอฟริกาเราอยู่เอเชียใช่ป่ะอยู่นี่ซาอุอยู่นี่คนที่อยู่แอฟริกาอยู่ด้านนู้นน่ะเขาก็ต้องหันมาทางตะวันออกใช่เพราะว่ากะบะห์อยู่นี่แล้วเขาประเทศเขาอยู่นี่เขาต้องหันมาทางกะบะห์ก็คือเขาก็ต้องหันมาทางตะวันออกมีคนหนึ่งอ่ะโตแล้วมาสี่เวลาเนี่ยหันสี่ทิศเลยหลงป่ะเนี่ยซูรีหันอีกทิศหนึ่งอัสรีก็อีกทิศหนึ่งมักเรบก็อีกทิศหนึ่งอิชาก็อีกทิศหนึ่งหลงป่ะคนเนี่ยมีจริงอ่ะอ๋อๆๆเคยได้ยินเหมือนกันบางสะพานใช่ป่ะเขาบอกหันหน้าลงทะเลอะไรไม่รู้เขาบอกว่ากันอย่างงั้นอ๋อเคยได้ยินประมาณนั้นกลับมาเรื่องของเราก็คือประเด็นว่าที่บอกว่า4วักตูละหมาด4ทิศเลยคนนี้ไม่ได้หลงนะโตไปว่าเขาหลงได้ไงอ่ะเขาละหมาดที่ไหนรู้ไหมเขาละหมาดที่ไบตุลลอฮ์นี่ไบตุลลอฮ์อยู่ข้างหน้าเขาซูรีละหมาดหันไปนี่เวลาอัสรีละหมาดตรงนู้นหันมานี่ตอนมักริบยืนตรงนู้นหันมาทางฝั่งนี้ตอนอิชานี่ไปยืนฝั่งนี้หันมานี่หลงป่ะไม่หลงโต๊ะบอกเล่นฉันแล้วแล้วอาจารย์เล่นฉันแล้วอันนี้ไม่หลงละหมาด4ทิศเลย4วักตูเพราะหลักแล้วนี่ก็คือละหมาดให้ไบตุลลอฮ์อยู่ข้างหน้าคุณยืนตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าไบตุลลอฮ์อยู่ข้างหน้าถือว่าใช้ได้อันนี้หมายถึงอะไรก็คือโดยหลักอ่ะเนี่ยแล้วถ้าไปอยู่ฮารอมเนี่ยมันก็ยืนเนี่ยบ้านเราบอกจะละหมาด4ทิศ4วักตูไม่ได้นะ เราเนี่ยบ้านเราก็ต้องตะวันตกถูกป่ะแล้วจะไปเหนือไปเหนือมันก็ไม่ใช่กิบลาไม่ใช่กาบาแล้วถ้าบ้านเรานะไปตะวันออกไปไหนนะบ้านเราตะวันตกไปเหนือไปใต้นี่ไม่ใช่แล้วแต่ถ้าอยู่ในมัสยิดฮารอมหรืออยู่รอบฮารอมอย่างเงี้ยหันได้ทิศต่างๆยืนจุดนี้ได้คือให้หน้าเนี่ยไปทางไหนไปทางไบตุลลอฮ์นะเดี๋ยวจะไม่หมดเยอะเหมือนกันการวางแถวของศพหน้าอิหม่ามส่งเสริมให้ละหมาดโดยพร้อมเพียงกันเป็นญะมาอะห์ให้กับศพภาษาอาหรับเรียกว่ามัยยิตหรืออานาซะห์และไม่ควรน้อยกว่า3แถวอันนี้จัดแถวหัวข้อเขาเนี่ยการวางแถวของศพหน้าอิหม่ามอันนี้เรื่องมัยยิตนะแต่เรื่องคนเป็นก่อนเอาคนเป็นก่อนคนเป็นเนี่ยไม่ควรน้อยกว่า3แถวไม่ควรน้อยกว่า3แถวหมายถึงถ้าจัดซอฟมานะจัดแถวเนี่ยควรให้ยังตามเนี่ยประมาณสัก3แถวไม่ควรน้อยกว่ากรณีที่มีศพรวมกันหลายๆศพควรให้ศพที่อยู่จากอิหม่ามไปข้างหน้าทางกิบลาเนี่ยเป็นศพผู้ชายจากนั้นเป็นศพเด็กแล้วก็เป็นศพผู้หญิงโดยให้ละหมาดกับศพทั้งหมดในครั้งเดียวและอนุญาตให้ทำการละหมาดแยกแต่ละศพได้เช่นกันเอาคนเป็นก่อนคนเป็นอิหม่ามแล้วก็ควรจัดให้มี3ซอฟ3แถวเสร็จแล้วคนตายที่เป็นญะนาซะห์มัยยิตสมมุติว่ามีผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่มีเด็กผู้ชายและมีผู้หญิงสามารถวางหน้าอิหม่ามได้เลยละหมาดทีเดียวเลยก็คือให้ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะอยู่ใกล้อิหม่ามมากที่สุดพูดง่ายว่าจากอิหม่ามแล้วก็เป็นผู้ชายเลยเสร็จแล้วก็เป็นมัยยิตของเด็ก
แล้วก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงก็จะห่างจากอิหม่ามมากที่สุดเรียงไปเลยผู้ชายเด็กและเด็กผู้ชายแล้วก็อะไรแล้วก็ผู้หญิงละหมาดทีเดียวได้เลยหรือจะละหมาดแยกทีละหมาดก็ได้บ้านเราเคสนี้อาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะละหมาดส่วนใหญ่ก็หมาดเดียวหมาดเดียวแล้วแต่อัสรานี้สุรานี้ก็ว่าไปแต่อย่างเช่นมักกะมะดีนะห์เนี่ยหมาดโดยเฉพาะช่วงฮัจญ์เนี่ยละหมาดวักตูหนึ่ง3หมาด7หมาด5หมาดบางวักตู10กว่าหมาดมันก็ไม่ไหวมาละหมาดทีละหมาดทีละหมาดเขาก็ละหมาดรวมเลยทีเดียวแล้วก็ยกไปทั้งหมด5หมาดบางครั้งเนี่ยผมเคยดูเป็นคลิปนะโหยหมาดเรียงกันเป็นแถวเลยน่าจะ10กว่าหรือเกือบ20เยอะมากหมาดครั้งนั้นนะครับก็สามารถละหมาดหมาดรวมได้ในครั้งเดียวเลยหรือจะแยกละหมาดก็ได้ต่อมาการขอดุอาในละหมาดญะนาซะห์การขอละหมาดโทษทีการขอดุอาให้กับศพให้ดูลักษณะของศพโดยหากศพนั้นเป็นศพผู้ชายให้ดุอาตามดุอาดุอาตามบทดุอาตามที่ได้กล่าวข้างต้นหากศพนั้นเป็นผู้หญิงให้กล่าวโดยใช้คำกิริยาและสรรพนามที่แสดงถึงความเป็นผู้หญิงเช่นตามตัวบทที่เรามีเนี่ยอัลลอฮุมักฟิดลาฮูวะรฮัมฮูวะอาฟิฮีวะฟูอันฮูอัลลอฮุมักฟิดลาฮูเนี่ยฮูเนี่ยเขาเรียกสรรพนามแทนเพศชาย1คนอัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้กับเขาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงหนึ่งคนล่ะก็เปลี่ยนจากฮูก็เป็นฮาอัลลอฮุมมักฟิดลาฮาอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันเยอะผู้หญิงหลายคนอัลลอฮุมมักฟิดลาฮุนนะอัลลอฮุมมักฟิดลาฮูมานี่สองคนถ้าผู้หญิงหลายคนมากกว่าสองคนขึ้นไปก็คือ3 4 5เป็น10อัลลอฮุมมักฟิดลาฮุนนะแต่ผมว่าบ้านเราเนี่ยจับหัวน่ะมึนกันหมดนะอะไรวะเดี๋ยวอัลลอฮุมักฟิดละฮูอัลลอฮุมักฟิดละฮาอัลลอฮุมักฟิดละฮูมาอัลลอฮุมักฟิดละฮุนนะอัลลอฮุมักฟิดละฮุมไม่เป็นอาจารย์ดอมิสรรพนามฉันไม่ได้เรียนนะฮูซอรอบเหมือนกับคนที่เขาเรียนศาสนากันเขาท่องกันอ่ะเอาเท่าที่ได้แล้วกันได้แค่ไหนพยายามท่องให้สุดความสามารถได้แค่ไหนเช่นจำไม่ได้อัลลอฮุมักฟิดละฮาวะรฮัมฮาวะฟูอันฮาวะอักรินุซะลาฮาวะเซียมาดะคอลฮามมันยากอาจารย์ใช้สรรพนามอะไรอย่างเงี้ยอ่ะยำเกรงอัลลอฮ์ให้สุดความสามารถถ้าท่องได้ก็ดีถ้าท่องไม่ได้ก็อัลลอฮ์มักฟิดละฮูไปหรือถ้าเปลี่ยนพอเปลี่ยนได้อัลลอฮ์มักฟิดละฮาเป็นผู้หญิงว่าไปนะครับพยายามให้สุดความสามารถของเราต่อมาย่อหน้าสุดท้ายและกรณีที่ไม่ทราบว่าศพนั้นเป็นชายหรือหญิงอนุญาตให้ใช้คำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้บางทีเราไปละหมาดยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะไปต่างมุกเกมถ้าคนในมุกเกมแล้วก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายบางทีก็เป็นญาติบางทีเราก็รู้ว่าอ๋อคนนี้ตายอ๋อชื่อสมมติว่าชื่อสารงงแล้วกันผู้หญิงนี่ชื่อสารงงมีไหมสารงงผู้หญิงคนนี้ชื่อสารงงมันเป็นพี่น้องกับสารงงผู้หญิงชื่อสารงงอ๋อสารงงตายอ๋อรู้แต่ไปต่างถิ่นน่ะสมมติว่าเราไปละหมาดซูรีเราทำงานออฟฟิศแถวที่ทำงานเราก็ไปละหมาดซูรีที่นั่นแล้วเขามียานาซาหลังซูรีเราก็ไม่รู้จักคนนี้ใครไม่รู้เขามีละหมาดเราจะยังไงจะเนียดยังไงจะอัลลอฮ์มักฟิดละฮูหรืออัลลอฮ์มักฟิดละฮากันแน่เพราะเราไม่รู้ว่ามาจัดคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาบอกไม่เป็นได้ก็ไม่เป็นไรคือเขาบอกว่าอะไรไม่ทราบเพศก็อนุญาตใช้คำตัวไปจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้เราจำอัลลอฮ์มักฟิดละฮูก็อัลลอฮ์มักฟิดละฮูไปมายานาซานั้นอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ก็อัลลอฮ์มักฟิดละฮูไปเพราะเราก็ไม่รู้อ่ะนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นแม่สารงงที่อยู่ในมุกเกมเราเสียเรารู้ดิแม่สารงงผู้หญิงเราเคยเห็นเขาฮะก็เราก็ว่าตามสรรพนามนั้นไปนะครับต่อไปแม่สารงงหน้าต่อไปเร็วหน้า24ฮุกกลมการละหมาดให้กับผู้ตายชะฮีดมี2แบบชะฮีดนี่มี2แบบ1ผู้ตายชะฮีดในสมรภูมิสงครามเรียกว่าชะฮีดดุนยาและอาคิเราะห์ถือว่าถูกฆ่าหรือถูกสังหารในหนทางของอัลเลาะห์ถูกสังหารนะชะฮีดแบบนี้ทำไงครับไม่ต้องอาบน้ำศพและละหมาดให้ตามปวงปาดจุมฮุรุอุลามะห์หรือนักวิชาการส่วนใหญ่
แต่เป็นที่อนุญาตให้อิหม่ามเป็นผู้ตัดสินใจเลือกที่จะละหมาดให้หรือไม่แต่การละหมาดให้กับพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่าแล้วก็ให้ฝังณที่ที่เขาเสียชีวิตอย่างเช่นคนออกไปญิฮาดในสมรภูมิในสงครามเรียกฟีซาบิลลาห์หรือญิฮาดแล้วคนนี้ก็เสียชีวิตทำไงครับอ๋อเขาบอกว่าไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องกาฝันฝังเลยไม่ต้องละหมาดอ่ะแต่ถ้าเขามีชุดใดเป็นเสื้อเกราะสมมติเสื้อเกราะอันนี้ให้ถอดก่อนอาวุธที่มีให้ถอดออกใส่เสื้อเกราะอาวุธอะไรนะอะไรที่ใส่ดาบมีฝากอะไรที่ใส่อย่างเงี้ยอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการรบถอดออกมาหมวกที่เกี่ยวที่ใช้ใส่อ่ะนะนึกภาพออกป่ะที่เป็นเหล็กเป็นรายกันนะโล่อะไรที่เขามีอยู่ติดอันนี้ออกมาเสร็จแล้วต้องอาบน้ำไม่ต้องอาบกระฝันพันเหมือนที่เราพันไหมพันไหมสามชั้นห้าชั้นไม่ต้องฝังในชุดนักรบแล้วก็ฝังเลยโดยไม่ต้องละหมาดยานาซะแสดงว่าที่เราเคยเรียนว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยจัดการนะครับพระราคาตายเนี่ยจัดการ4อย่าง1อาบน้ำ2กาฟัน3ละหมาด4ฝังแต่คนที่ตายชะฮีดอย่างเงี้ยทำอย่างที่4อย่างเดียวก็คือฝังอย่างเดียวแต่ก็แล้วแต่ถ้าอิหม่ามบอกว่าให้ละหมาดผู้นำบอกว่าให้ละหมาดให้กับมัยยิตนี้ก็ละหมาดไปนะครับและก็ฝังในที่ที่เขาเสียชีวิตนั่นแหละก็คือที่ไหนสมรภูมินะในสงครามอูฮุดเนี่ยมุสลิมเสียชีวิต70คนแล้วก็ที่สมรภูมิอูฮุดเนี่ยผู้ที่ตายชะฮีดก็ถูกอะไรถูกฝังที่นั่นเลยนะครับถูกฝังที่สมรภูมิที่นั่นเลยใกล้กับภูเขาอูฮุดใครไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์นี่ครูอาจารย์หรือโตแซ่เนี่ยเขาก็จะพาไปเยี่ยมชูฮาดาอูฮุดนะหลายๆคนก็ได้ไปเห็นแล้วนะที่เขาฝังตรงนี้มีภูเขาอูฮุดสมรภูมิเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็มุชกุฟานมุชริกีนเนี่ยตลบหลังมุสลิมอย่างงี้นะครับทำให้มุสลิมเสียชีวิต70คนในสงครามครั้งนี้ต่อมาครับอันที่2ผู้ตายชะฮีดเสียชีวิตนอกเหนือจากสาเหตุที่กล่าวมาก็คือไม่ใช่ในสมรภูมิเช่นอาจจะจมน้ำไฟคอกโรคระบาดตึกถล่มทับสตรีเสียชีวิตเนื่องจากการคลอดบุตรขณะคลอดบุตรนะครับเป็นต้นคนเหล่านี้เรียกว่าชะฮีดอาคีรอเขาจะได้รับผลบุญในวันอาคีรอแต่จำเป็นจะต้องอาบน้ำห่อศพหรือกะฟันละมาญะนาซาและฝังเขาเหมือนคนทั่วไปที่แตกต่างก็คืออะไรครับคนที่ตายลักษณะนี้ที่แตกต่างก็คือผลบุญในวันอาคีรอเนี่ยเขาจะมีความพิเศษแต่ดุนยาก็อาบน้ำกะฟันละหมาดแล้วก็ฝังเหมือนกับคนที่ตายทั่วๆไปเช่นคนเนี้ยตึกถล่มแล้วเขาเสียชีวิตกับอีกคนหนึ่งก็ตายด้วยกับโรคทั่วๆไปโรคชราสองคนเนี้ยในดุนยาเนี่ยจัดการเหมือนกันเลยอาบน้ำกะฟันละหมาดฝังเหมือนกันแต่วันอาคีรอนี่คนที่ตึกถล่มทับเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีภาคผลที่เยอะกว่าเรียกว่าตายชะฮีดนะต่อไปครับผู้ใดบ้างที่ต้องทำการละหมาดญะนาซะห์ให้1มีบทบัญญัติให้ละหมาดญะนาซะห์กับศพของมุสลิมทุกคนอันนี้พื้นฐานถ้ามีมุสลิมตายให้ละหมาดให้ทั้งที่เป็นคนดีหรือคนไม่ดีแต่มุสลิมที่ไม่เคยละหมาดนั้นห้ามละหมาดญะนาซะห์ให้กับศพของเขาอย่างเด็ดขาดทำไมอ่ะเพราะมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าคนที่ไม่ละหมาดเลยเนี่ยถือว่าไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ละหมาดเลยนะตั้งแต่อาเกนบาเล็กแล้วก็ไม่ยอมละหมาดเลยเนี่ยถ้าละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างอ่ะยังถือเป็นมุสลิมแต่เป็นคนไม่ดีคนฟาซิกบาปใหญ่แน่นอนแต่ถ้าตั้งแต่อาเกนบาเล็กจนกระทั่งตายไม่เคยละหมาดเลยไม่ละหมาดเลยเขาก็ถือว่าอะไรครับไม่ใช่มุสลิมเมื่อไม่ใช่มุสลิมจะละหมาดให้ได้ป่ะไม่ได้นะครับ2มุสลิมที่ฆ่าตัวตายหรือผู้ที่ยักยอกทรัพย์ที่ได้มาจากสงครามอิหม่ามหรือตัวแทนของอิหม่ามไม่ควรละหมาดญะนาซะห์ให้กับเขาทั้งสองเพราะท่านนบีไม่ละหมาดให้กับเขาเพื่อเป็นการลงโทษและเป็นบทเรียนให้กับชนรุ่นหลังแต่อนุญาตให้คนทั่วไปละหมาดให้กับเขาทั้งสองได้ตามปกติคนที่ฆ่าตัวตาย
คนที่ยักยอกทรัพย์เฉลยคนที่เป็นอิหม่ามไม่ควรละหมาดให้ทำไมดัดนิสัยนะลงโทษเขานะครับเพื่อเป็นบทเรียนคนรุ่นหลังว่าอย่าได้ฆ่าตัวตายเพราะฆ่าตัวตายนี่มันบาปใหญ่แต่ยังเป็นมุสลิมอยู่หรือยักยอกทรัพย์เฉลยก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่แต่ก็ยังถือว่าอะไรครับเป็นมุสลิมคนเป็นอิหม่ามไม่ควรละหมาดให้แต่ให้คนอื่นละหมาดให้เพราะถือว่าเป็นมุสลิมก็ยังต้องมีทําหน้าที่สิทธิ์ของเขายังได้ก็คือให้มีคนละหมาดญะนาซะห์ให้เขายกตัวอย่างเช่นคนในมุเกมมีอิหม่ามบอกว่าฉันไม่ละหมาดให้นะคนนี้ฆ่าตัวตายละหมาดให้หน่อยก็คนที่มาในมุเกมมาแหละก็ละหมาดให้คนที่ไม่ละหมาดให้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นโต๊ะอิหม่ามไม่ละหมาดให้ทำไมอ่ะจะได้สอนจะได้ลงโทษเป็นบทเรียนคนรุ่นหลังว่าอย่าทำอย่างนี้นะครับต่อไปข้อที่3ครับมุสลิมที่ได้รับการลงโทษด้วยการขว้างด้วยหินหรือประหารชีวิตให้อาบน้ำศพและทำการละหมาดญะนาซะห์และฝังตามปกติเช่นมีมุสลิมเนี่ยทำซินาแล้วก็แต่งงานแล้วใช่ไหมครับถ้าคนที่แต่งงานแล้วแล้วทำซินาเนี่ยให้ขว้างด้วยก้อนหินจนกระทั่งเสียชีวิตจัดการญะนาซะห์เขาไม่จัดการเพราะเขาเป็นมุสลิมเขาไม่ได้เป็นกาเฟรเขาเป็นมุสลิมก็ให้จัดการญะนาซะห์เขาเหมือนทั่วๆไปก็อาบน้ำกระฝันละหมาดแล้วก็ฝังนะครับฉะนั้นหรือคนที่ถูกประหารชีวิตยกตัวอย่างเช่นไปฆ่าคนอื่นตายโดยเจตนาโดยตั้งใจแล้วก็เป็นศัตรูก็จะถูกฟันคอตัดคอฮะเรียกการกีซอสอันนี้แน่นอนหลังจากศาลได้ตัดสินเรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่ไปจัดการกันเองนะเฮ้ยไอคนนี้ฆ่าคนนี้ไปเลยเอามีดไปฟันคอมันเลยไม่ใช่อย่างนี้วุ่นหมดแน่สังคมอยู่ไม่เป็นสุขพอใครก็จัดการกันเองหมดเลยเอ้ยไอ้นี่มันมาฆ่าพ่อฉันก็ไปฟันคอมันไอ้นี่มาฆ่าภรรยาฉันฆ่าสามีฉันไปจัดการเองไม่ใช่ต้องให้ศาลเขาตัดสินและศาลเนี่ยเขาก็จะมีเพชฌฆาตคนที่จะลงดาบนะที่เขารับหน้าที่ทําหน้าที่ตรงนี้เขาก็จัดการเข้าไปพอตัดคอเรียบร้อยแล้วคอขาดแล้วทําไงครับก็เอาไปอาบน้ําเอาหัวเข้าไปเอาตัวเข้าไปด้วยกันก็อาบน้ํากะฟันละหมาดฝังตามปกตินะครับต่อไปหน้า24เหมือนเดิมนะแต่หัวข้อสุดท้ายความประเสริฐการละหมาดญะนาซะห์และการเดินตามศพไปจนกระทั่งถึงที่ฝังศพส่งเสริมแหมเสียงสูงเลยนะครับส่งเสริมให้เดินตามศพเขาเรียกอิตติบาอุญญะนาซะห์ก็คือตามมาหยาดไปด้วยหัวใจที่ศรัทธาหวังผลและบุญจนกระทั่งละหมาดญะนาซะห์และก็ฝังเสร็จบางทีญะนาซะห์เนี่ยออกมาจากบ้านทำมีความสามารถก็ออกจากบ้านเข้ามาที่สุเราะห์หรือที่มุศัลลาที่จะละหมาดที่เตรียมไว้ที่ละหมาดญะนาซะห์ละหมาดญะนาซะห์เสร็จแล้วก็ไปส่งเข้าไปที่กุโบร์ตามไปการเดินตามศพให้ทำเฉพาะผู้ชายเท่านั้นและห้ามหามศพไปพร้อมๆกับส่งเสียงหรือถือไฟไปด้วยห้ามมีการอ่านหรือมีการกล่าวซิกุลลอฮ์ใดๆทั้งสิ้นเป็นการเฉพาะอ่านซิกเกตเป็นท่วงตำนองอ่านพร้อมกันหรืออ่านซิกเกตอะไรเนี่ยนะครับหรือมีไฟไปด้วยหรือส่งเสียงกันอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้กันระงมไม่ได้นะครับส่งญะนาซะห์ให้เป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็ควรเลี่ยงนะครับหรือถ้าจะไปเยี่ยมหนุ่มฝังศพผู้หญิงไปเยี่ยมกุโบร์ก็ควรให้มีการแต่งตัวให้เรียบร้อยไปแล้วก็ไม่อย่าไปร้องไห้ฟูมฟายนะครับอาจจะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อันนี้ก็ระวังเรื่องการแต่งตัวแล้วก็เรื่องอะไรครับการแสดงออกเพราะผู้หญิงเนี่ยเขาจะเซนเซทีฟนี่ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยอาจารย์พูดไม่พอเลยมาทงมาถีบอะไรกันแถวนี้เซนเซทีฟแปลว่าอะไรอ่อนไหวป่ะประมาณนั้นอ่อนไหวง่ายเซนเซทีฟพูดอะไรแบบกระทบจิตใจหน่อยเซนซิทีฟน้ำตาไหลแล้วนะบางทีก็ฟูมฟายเลยนะครับเขาเรียกเซนซิทีฟผู้หญิงก็จะเซนซิทีฟง่ายต่อไปหน้า25นี่มาเลยกลางหน้าเลยครับโหยถึง27นะต้องรีบนิดนึงเดี๋ยวจะได้เหลือเวลาไว้ด้วยช่วงท้ายพวกเราคำถามเยอะ
โต๊ะวันนี้กี่คำถามโต๊ะอีหยาบขาวอ่ะวันโต๊ะเอาโต๊ะใจอ่ะโต๊ะใจวันนี้กี่คำถาม2อ่ะทำไมชูงี้อ่ะอ๋อโอเคใช่ไหมอันนี้คือโอเคอ๋อไอ้สองอะไรงงไม่จะลงไปสองอันนี้ลงอ๋อหรอตรงนี้อ๋อก็ปกติมันชูนิ้วก็จะดูนิ้วโต๊ะมีเล่นมุกเอาคืนไงเมื่อกี้ไปเรื่องละหมาดสี่ทิศโต๊ะเลยเอาคืนเลยจดไว้ยังโต๊ะใจสองคำถามนะจดไว้ยังมีในใจแล้วใช่ป่ะอย่าถามยากนะเดี๋ยวตอบไม่ได้ฮุกกลมการเดินไปละหมาดจะนาซะอนุญาตสำหรับมุสลิมที่มีความสามารถเดินทางไปละหมาดจะนาซะไม่ว่าจะเป็นญาติใกล้ชิดเพื่อนหรือคนอื่นๆเพื่อแสวงหาบุญบุญและการตอบแทนเพราะการไปส่งศพนั้นถือเป็นสิทธิที่มุสลิมพึงปฏิบัติต่อมุสลิมด้วยกันนบีบอกหะดีษนะฮักกุลมุสลิมีอะลัลมุสลิมีคอมซุนรอดุสซะลามวะอิยาดะตุลมารีดวัตติบาอุญะนาอิซว่าอิจาบะตุดดะวะวะตัชมีตุนอาติสความว่าสิทธิที่มุสลิมพึงปฏิบัติแต่มุสลิมมี5ประการ1การตอบสลามมีคนให้สลามมาอัสสลามุอะลัยกุมเฉยอัสสลามุอะลัยกุมเฉยไม่ได้เขาให้สลามมาคนให้สลามเนี่ยไม่ใช่วาญิบเป็นสุนัตแปลว่าเขาจะให้สลามไม่สลามก็ไม่ได้บาปแต่ถ้าเขาให้มาแล้วเนี่ยรดดุสสลามเนี่ยถือว่าวาญิบุนถ้าเขาให้สลามมาแล้วเราต้องรับสลามนะครับรายบุคคลหรือถ้าสมมติว่าเราให้สลามผมให้สลามก็ให้รับสลามรายบุคคลหรือจะมีบางส่วนตอบมาก็ได้แต่ให้มีการตอบรับสลามบางคนบอกว่าฉันก็มีปัญหากับไอ้คนนึงอ่ะแหละนะมันก็ให้สลามฉันแต่ฉันก็นิ่งเขาให้สลามแสดงว่าเขาอยากจะคืนดีกับเราแล้วไอเราก็ไม่อยากจะคืนดีเขาก็นิ่งได้หรือเปล่าฮะถ้ารับในตรงกลางถ้าบอกว่ารับสลามในตรงกลางถ้ารับในใจได้ก็รับกันหมดในใจอาจารย์หนูรับในใจแล้วผมรับในใจแล้วยกเว้นว่าเป็นใบ้โอเคอย่างนี้มันพูดไม่ได้ก็รับในใจเมื่อกี้แชร์บอกว่าอะไรนะไม่รับถ้าไม่มีอะไรกันเนี่ยมันมีด้วยว่าแชร์เริ่มลึกแล้วเริ่มหาเรื่องมาให้ผมแล้ว ถ้าไม่มีอะไรกันอันนี้มันก็ต้องรับอยู่แล้วแต่ประเด็นคือว่าถ้ามันมีอะไรกันเนี่ยมันก็ไม่อยากรับถูกป่ะเราไม่อยากคุยไม่อยากรับสลามเขาถ้าเรารับจะเสียงเบาอ่ะก็ถือว่ารับแหละได้ใช่ไหมก็ถือว่าได้ทำหน้าที่แต่ถ้าไม่รับสลามมีเหตุนะต้องมีเหตุหรือต้องการดัดนิสัยอย่างเงี้ยได้ยังไงอ่ะดัดนิสัยไอ้คนเนี้ยมันทำไม่ดีเดี๋ยวก่อนเอากว้างๆก่อนแชร์อย่าแคบถ้าแคบแล้วเดี๋ยวลำบากแคบแล้วมันลำบากกว้างๆก่อนยกตัวอย่างเช่นไอ้คนนี้ทำไม่ดีสร้างความเสียหายในสังคมให้สลามมาฉันไม่รับจะได้ดัดนิสัยมันจะได้ดัดนิสัยไม่บาปโดยเพราะเป็นผู้รู้เป็นโต๊ะอิหม่ามดัดนิสัยเขาเพื่ออะไรไม่ให้ทำชั่วอย่างนี้ไม่รับสลามมันจะได้ดัดนิสัยลงโทษหรือมีเหตุน่ะยกตัวอย่างเช่นเขาให้สลามมาเราอยู่ในส้วมอันนี้ไม่ให้รับใช่ป่ะแช่อยู่ในส้วมถ่ายทุกห้องน้ำถ่ายทุกอันนี้ไม่ให้รับอันนี้เริ่มเยอะแล้วเริ่มแตกประเด็นแล้วคำถามเริ่มมาเรื่อยแล้วเรื่องยานาซาไปเรื่องรับสลามอุตส่าห์เอาแค่นิดๆนะได้ไม่ได้หมายถึงจะตอบให้ถ้าคนไม่ใช่มุสลิมเราก็เหมือนกันถ้าเขาออกจากอิสลามไปเนี่ยทิ้งอิสลามเราไม่รับเพราะต้องการดัดนิสัยเขาได้เพราะว่าเขาทำเรื่องใหญ่นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะขนาดบาปใหญ่ๆสร้างความเสียหายนี่เราไม่รับสลามเขายังได้เลยเพื่อต้องการดัดนิสัยหรือลงโทษเขาแล้วเนี่ยทิ้งศาสนาไปแต่เขารู้หรือเปล่าว่าเขาตกศาสนาเนี่ยอันนี้อีกประเด็นนึง
และเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจเพราะบางทีเขาไม่รู้ว่าเขาตกศาสนาแต่เราเนี่ยไปหุกกลมเขาตกศาสนาเพราะเราเห็นเขาทำสิ่งตกศาสนาแต่เขาไม่รู้อันนี้ก็ว่ากันอีกประเด็นหนึ่งแต่โดยพื้นฐานถ้าคนไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาไล่ให้สลามเราเนี่ยเขาบอกอัสลามอะไรกลุ่มเช่นเป็นเพื่อนที่ทำงานแต่ไม่ใช่มุสลิมเขาให้สลามมาชัดเราก็ตอบไปชัดไม่มีปัญหาเขาบอกเขาพูดชัดเลยนะเขาบอกอัสลามอะไรกลุ่มเราก็ว่าอะไรกลุ่มสลามได้แม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิมเมื่อเขาให้ชัดเราก็ตอบชัดเอาละเรื่องสลามไปยาวแล้วไปยาวแล้วนี่เรื่องยานาซาอ่ะอีกคำถามเดียวพออะไรอะไรนะคนเป็นชีอะห์คนเป็นชีอะห์ให้สลามต้องรับไหมอ่านี่ก็มีระดับของมันอีกชีอะห์ทั่วๆไปโอ้โหไม่ได้มาด่าซอบ้าไม่ได้บอกก็ได้บางทีครอบครัวก็เป็นชีอะห์ก็เป็นอันนี้ก็รับเพราะโดยหลักแล้วเป็นมุสลิมชีอะห์ก็คือเป็นมุสลิมจนกว่าไอ้คนนี้เนี่ยด่าซอบ้าบอกกุรอานไม่ครบอันนี้ไม่เอาแล้วอันนี้หนักแล้วก็ต้องมีการคุยเขาก็ถ้าคุยเขาได้ก็คุยคุยเขาไม่ได้ก็ผ่านโต๊ะครูบาอาจารย์ไปคุยกับเขาก็ต้องดูระดับไม่ใช่ชีอะห์ทุกคนฮุกกลมเป็นกาเฟรหรือไม่รับสลามเขาคนเป็นชีอะห์เรารับสลามเขาแต่ไม่รับสลามได้ไหมก็ได้แต่ต้องดูว่าไม่รับเนี่ยตอนไหนถึงขั้นไหนแล้วเป็นชีอะห์ระดับไหนแล้วถ้ามันเยอะแล้วเราไม่รับเขาเพื่อเป็นการดัดนิสัยเขาต้องการมองเขาว่าที่คุณตามอยู่ไม่ถูกต้องนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นโดยเฉพาะประเด็นที่แชร์บอกเนี่ยมีปัญหากันแล้วเขาให้สลามมาอันนี้ก็ต้องดูปัญหากันเรื่องอะไรบางทีปัญหากันเรื่องดุนยาถ้าเรื่องดุนยาเนี่ยไม่ให้เกิน3วันเรื่องดุนยาเรื่องอะไรอย่างเช่นเรื่องอะไรทั่วๆไปที่ไม่ใช่ศาสนาน่ะเรื่องบางทีคุยกันอาจจะไม่ขัดแย้งกันเรื่องทั่วๆไปเรื่องดุนยาแล้วก็ไม่เข้าหูอันนี้ไม่ให้เกิน3วันหมายถึงว่าไม่คุยกันเนี่ยไม่ให้เกิน3วันแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนายาวกว่านั้นได้เกิน3วันได้อย่างเช่นเป็นคนทำบิดอะห์แล้วเราก็ไม่ชอบก็มีปัญหาเขาที่ไม่ตอบรับสลามเขาหรือไม่ยังไม่คุยกับเขาเนี่ยเนื่องจากต้องการดัดนิสัยเขาต้องการลงโทษเขาต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงให้ทิ้งบิดอะห์นั้นอันนี้ก็ได้ถ้ามีเจตนาว่าต้องการลงโทษเขาก็คือดัดนิสัยเขาให้เขาคิดให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเขาอันนี้ได้ก็ต้องพิจารณาดูมีรายละเอียดเหมือนกันเรื่องตอบรับสลามไว้แค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวก็ถือว่าเป็นสิทธิโดยพื้นฐานแล้วตอบรับสลามเป็นสิทธิที่เราต้องรับสลามเยี่ยมคนป่วยติดตามยานาซะห์ตอบรับคำเชิญโดยเฉพาะอะไรครับโดยเฉพาะถ้าเป็นวาลีมะถ้าเขาเชิญแล้วนี่ต้องไปนะไม่มีอุดรไม่มีอุปสรรคเนี่ยถ้าวาลีมะเนี่ยต้องไปบางคนเนี่ยเขาไม่เชิญฉันไปบางคนเขาเชิญไม่ยอมไปเอางี้ถ้าวาลีมะเชิญถ้าไม่มีอุปสรรคไม่ติดอะไรจริงต้องไปถ้าเขาไม่เชิญเราอย่าไปยกเว้นว่าถ้าเราจะติดกับใครไปติดรถอย่าพึ่งได้ดิมีรายละเอียดไปกับเขาเช่นเนี่ยเขาเชิญครอบครัวนี่แล้วเราก็จะติดรถกับเขาไปด้วยหมายถึงว่าอาจจะไปธุระด้วยกันแต่ไปธุระกับครอบครัวเนี่ยอีกที่หนึ่งแต่ครอบครัวเนี่ยเขาจะไปงานวลีมะก่อนซึ่งเราก็ไปกับเขาถ้าอย่างนี้ถ้าเราจะเข้าไปในงานด้วยก็ให้คนที่ถูกเชิญเนี่ยก็คือคนที่เราไปเขาเนี่ยขออนุญาตเจ้าภาพถ้าเจ้าภาพเขาอนุญาตเราก็เข้าไปผมทำไมเรื่องเยอะจังเลยทำไมต้องไปขอล่ะแค่คนเดียวลองคิดดูนะไอ้นี่คนเดียวนะและไอ้คนที่มาเป็นร้อยครอบครัวน่ะแล้วถ้ามีอย่างเงี้ยสัก10เคส20เคสเคสละ2คน20เคส40คนเจ้าภาพเชิญเท่านี้ไอ้คนที่ถูกเชิญยังไม่มาแต่ไอ้คนที่ไม่ถูกเชิญกินข้าวหมดไปแล้วเหลืออีก10คนที่ถูกเชิญมาไม่มีข้าวกินอร่อยไหมอร่อยไหม เขาเตรียมเขาเชิญไว้100คนแต่มา140คนไอ้คนที่ถูกเชิญไอ้40คนนี่ไม่ได้ถูกเชิญ
แต่ไอ้40คนเนี่ยมากินข้าวไปหมดแล้วไอ้10คนที่ถูกเชิญยังไม่ได้มามาทีหลังข้าวหมดแล้วจ้ะเอาแล้วสิเจ้าภาพยุ่งแล้วเว้ยข้าวหมดแล้วเอ้ยเจ้าภาพต้องทำข้าวเผื่อสิทำไมทำข้าวเอาแล้วไปว่าเขาอีกทำไมต้องมาทำเผื่อไม่ได้เชิญคุณฮะเอออย่าพูดแล้วเห็นแก่ตัวอย่าพูดเอ้ยแม้ทำเผื่อหน่อยก็ไม่ได้อันนี้เราต้องเผื่อไว้หมดเลยอันนี้บางคนบอกเอ้ยมันแหมเขาส่วนใหญ่เขาก็ทำเผื่ออ่ะอันนั้นส่วนหนึ่งถ้ามองแต่ไม่ได้ถูกเชิญไม่ได้รับเชิญเราก็ไม่มารยาทเขาจะไม่เข้ายกเว้นว่าเขาเชิญหรืออนุญาตคอยไปนะอันนี้เราต้องรู้จักด้วยเพราะบางคนก็อาศัยเนียนรู้จักเนียนป่ะก็ตีเนียนกับเขาไปเลยเป็นฝ่ายไหนเชิญรู้เป็นญาติฝ่ายไหนเป็นก็เนียนไปว่าเป็นญาติฝ่ายเจ้าสาวเชิญเพราะไม่รู้จักกับเจ้าบ่าวฝ่ายผู้ชายไม่รู้จักพอแล้วฝ่ายผู้หญิงถามฝ่ายญาติฝ่ายเจ้าบ่าวเชิญรอดตัวไม่รู้ไม่ได้เป็นญาติฝ่ายไหนเลยแล้วก็ไม่ได้เขาไม่ได้เชิญเลยแต่เวลาฝ่ายนี้ถามก็บอกฝ่ายนี้เวลาฝ่ายนี้ถามก็บอกฝ่ายนี้ซึ่งจริงๆมารยาทเนี่ยเขาก็ไม่ถามกันนะอันนี้ยกตัวอย่างเพราะมันจะมีคนพวกนี้ที่เนียนไงเราก็อย่าไปทำอย่างนั้นและสมมติว่าเอาจริงๆถ้าเขาไม่ฮาลาลให้พี่น้องครับถ้าเอาแบบหนักเลยนะฉันไม่ได้เชิญคุณอ่ะแล้วคุณมากินอาหารฉันเนี่ยมันฮาลาลไหมอ่ะไม่ได้อนุญาตนะของเรามีเนี่ยพี่น้องของเรามีแล้วคนอื่นมากินไม่อนุญาตเนี่ยฮาละบาปบาปนะเราไม่อนุญาตให้เขากินเนี่ยถ้าจะเอากันขนาดนั้นน่ะใช่นั้นเดี๋ยวก็ต้องอะไรครับต้องระวังเรื่องนี้ตอบรับคำเชิญถ้าวาลีมะวาญิบต้องตอบรับถ้าเขาไม่ได้เชิญก็อย่าไปถ้าไปแล้วต้องขออนุญาตเจ้าภาพก่อนนะอันสุดท้ายการกล่าวยะรฮัมุกัลลอฮ์แก่ผู้ที่จามอัชชัยเนี่ยเวลามีคนเขาอัชชัยเนี่ยแล้วเขาอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเราต้องกล่าวว่าอะไรครับยะรฮัมุกัลลอฮ์โตมาอัพด้วยคนหัวใจมันคนแว๊บเลยมาอัพทีอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะพอเขาอัชชัยอ่ะเขาอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็อะไรครับต้องยะรฮัมุกัลลอฮ์ถ้าเขาอัชชัยแล้วเขานิ่งล่ะเขาเฉยอ่ะเขาเฉยมาเราก็เฉยกลับเขานิ่งมาเรานิ่งกลับมันเป็นสิทธิ์ไงถ้าเขาอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ยารฮัมกัลลอฮ์เขาจะต้องได้จากเราเป็นสิทธิ์ที่เราจะต้องให้เขาแต่ถ้าเขาอัชชัยแล้วเขานิ่งแล้วอัชชัยแล้วขันจมูกที่เป่งเนี่ยไม่อัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ไม่ยารฮัมกัลลอฮ์พอบางคนอาชื่อคันไว้อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีเลยเราก็มายารฮัมกัลลอฮ์เพราะมันเป็นสิทธิ์ถ้าเขาอัลฮัมดุลิลลาห์เรายารฮัมกัลลอฮ์นะครับคนอัชเชยเนี่ยเมื่อกี้มาอัพนะผมอัชเชยดังเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าอัชเชยแต่คนอัชเชยเนี่ยพยายามหน่อยพยายามเสียงเนี่ยเบาหรือพยายามอะไรครับมีผ้ามีอะไรมือเนี่ยปิดอัชเชยเนี่ยโอ้โหฟุ้งเนี่ยอากาศเต็มไปหมดเลยลงหัวเพื่อนอยู่ข้างๆด้วยเผลอๆสลงสะเลดไปฝ่ายไปหัววอนั่นอัชเชยแรงสะเลดลงนู่นเลย ไม่ไหวมีผ้าเช็ดหน้าหรือว่าเอามือปิดนะบางทีมันน้ำลงน้ำลายมันออกมาหมดไงนะนี่ให้ระวังด้วยป่ะเดี๋ยวไม่จบไปหน้า26เลยครับสถานที่ที่ละหมาดทำการละหมาดให้กับศพส่งเสริมให้ละหมาดให้กับศพในสถานที่ที่ได้เตรียมไว้โดยเฉพาะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการดีและอนุญาตให้ละหมาดที่มัสยิดได้ส่วนผู้ใดพลาดจากการละหมาดในสถานที่ดังกล่าวให้ไปละหมาดที่หลุมฝังศพของเขาไม่ว่าจะเป็นบริเวณกุโบสถ์หรือนอกบริเวณก็ได้ส่วนศพที่ถูกฝังส่วนศพที่ถูกฝังโดยที่ยังไม่ได้ละหมาดให้นั้นให้ทำการละหมาดให้ณที่หลุมฝังศพได้เช่นกันกรณีมีผู้เสียชีวิตซึ่งท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับเขาและสามารถละหมาดญะนาซะห์ให้กับศพได้แต่หากท่านยังไม่ทันละหมาดมาไม่ทันละหมาดมีซุนนะห์ให้ท่านละหมาดให้กับศพณหลุมฝังศพได้อย่างนี้
ละหมาดญะนาซะห์ถ้าจะไปละหมาดที่ที่จัดไว้เฉพาะก็ดีแต่ก็อนุญาตที่จะละหมาดที่มัสยิดยกตัวอย่างเช่นที่เนี่ยอาจจะจัดที่ละหมาดญะนาซะห์ตรงนี้เลยสมมุติก็เป็นประจำก็จะเป็นการดีแต่ถ้าจะละหมาดในตัวมัสยิดก็ได้นะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามแต่ประการใดแต่ก็ต้องระวังเรื่องอาจบางมายัดบางทีอาจจะนานอาจจะมีเลือดหรือมีน้ำหนองอะไรไหลออกมาอันนี้เนี่ยก็ต้องอะไรครับต้องระวังอาจจะทำให้มัสยิดเลอะนะครับบางทีมันอาจจะมีน้ำที่อาจจะไหลออกมาจากทวารหนักของมายัดอย่างเงี้ยมันก็จะเปื้อนมัสยิดอันนี้ก็ต้องระวังถ้าเรายังไม่ได้ละหมาดเช่นเราพลาดไม่ทันมาละหมาดญะนาซะห์สมมุติว่าละหมาดที่สุเหร่านี้แล้วก็ยกไปที่กุโบก็สามารถไปละหมาดมายัดที่กุโบได้นะครับอาจจะฝังไปแล้วหรืออาจจะยังไม่ฝังเขาอาจจะรออยู่วางมายัดอยู่ในโลงอยู่ก็สามารถละหมาดญะนาซะห์ให้กับเขาได้นะครับจะเป็นที่ในตัวที่กุโบด้านในหรือบริเวณไหนครับตรงไม้ตรงหลุมฝังศพนะเนี่ยที่เขาบอกส่วนศพที่ฝังไปอันนี้คืออ๋อละหมาดนะหน้าหลุมฝังศพไม่ว่าจะเป็นบริเวณกุโบสถ์หรือนอกบริเวณก็ได้ส่วนศพที่ถูกฝังที่ยังไม่ได้ละหมาดให้นั้นก็ให้ละหมาดที่หลุมฝังศพได้เลยยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยไปตายต่างแดนแต่คนเนี่ยก็อาจไม่ใช่มุสลิมเขาก็รู้ว่าสมมติว่าเขารู้ว่าคนนี้เป็นมุสลิมอาจจะดูจากบัตรประชาชนสมมติศาสนาอิสลามอ่ะแต่เขาก็ละหมาดอะไรให้ไม่เป็นเขาก็ฝังรู้อย่างเดียวว่าอิสลามเนี่ยเขาฝังเขาก็อาจจะหาไปหากุโบมุสลิมนะครับแล้วก็จัดการฝังเลยสมมติซึ่งถ้าไปกุโบมุสลิมก็อาจจะรู้จักมุสลิมมีมือสุราก็อาจจะมีคนละหมาดให้แต่นี่สมมติว่าไม่มีใครละหมาดให้เลยแล้วก็เขาไปฝังแล้วก็ให้เราเนี่ยไปละหมาดที่กุโบได้เนื่องจากว่ายังไม่ได้ทำหน้าที่หนึ่งก็คือละหมาดให้กับญะนาซะห์หรือคนตายก็ไปละหมาดให้กับเขาให้มีกลุ่มหนึ่งไปละหมาดให้กับเขานะครับต่อมาครับหุกมการละหมาดกออิฟก็คือผู้ตายไม่อยู่ต่อหน้ายกตัวอย่างเช่นถ้ามีมัยยัดหนึ่งมีคนละหมาดให้แล้วฟังแล้วไม่เป็นเราก็ไม่ต้องละหมาดให้แล้วเพราะมีคนทำหน้าที่แล้วยกเว้นว่ามัยยัดหนึ่งเขาไม่มีคนละหมาดให้เลยเช่นรู้ว่ามีมัยยัดหนึ่งเนี่ยเขาตายแล้วก็สมมติว่าอาจจะมีผู้ปกครองเขาไม่ให้มีใครละหมาดให้กับเขาไม่กันไม่ให้ใครละหมาดให้เขาเลยแค่ฝังอย่างเดียวอย่างเนี้ยให้กับคนที่รู้เนี่ยก็ละหมาดกอเอฟให้กับเขาได้โดยเฉพาะกับคนที่เป็นผู้รู้เป็นผู้นำเป็นคนระดับแนวหน้าเป็นคนที่ถ้าสร้างสังคมให้กับประชาชาติอิสลามอย่างนี้ก็ให้ละหมาดให้เขาก็ให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยอาจจะอยู่เมืองนี้ประเทศนั้นประเทศนี้ให้ละหมาดให้กับเขานะครับละหมาดกอเอฟให้กับเขาอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับทราบว่านายาชีนายาชีนี่ก็เป็นกษัตริย์อยู่ที่อบิสซิเนียเอธิโอเปียอยู่แอฟริกาแต่นบีไม่ได้อยู่ที่นั่นนะครับเขาเสียชีวิตแต่ว่านบีก็ทราบข่าวโดยญิบรีลหรือมาลาอิกะห์เนี่ยก็มาแจ้งนบีก็เลยนะครับละหมาดก็ออกไปมุศอลลาแล้วก็ไปละหมาดสี่ตักบีรเนี่ยตามหะดีษพาซอบ้าไปด้วยแล้วก็ละหมาดให้กับเขาซึ่งนายาชีไม่ได้อยู่ที่นบีละหมาดอยู่อีกเมืองนึงอยู่ที่นึงห่างไกลกันเลยมายัดไม่อยู่ต่อหน้าเขาเลยละหมาดกออิบกษัตริย์นายาชีเป็นกษัตริย์เป็นผู้ปกครองนะครับแล้วก็เข้ารับอิสลามก่อนหน้านี้ก็อะไรครับซึ่งที่นั่นก็จะนับถือศาสนาคริสต์เป็นพวกนอซอรอก็เข้ารับอิสลามนบีทราบข่าวแต่มัยยัดไม่ได้อยู่นบีไม่ได้อยู่ที่นั่นไม่ได้จัดการให้กับเขาก็เลยละหมาดกออิฟอันนี้ให้ฉะนั้นเหมือนกันถ้าหากว่ามีคนตายที่เป็นมุสลิมยังไม่มีใครละหมาดให้เขาเลยแล้วก็มัยยัดไม่ได้อยู่กับเราก็ละหมาดให้กับเขาได้แต่ถ้ามีคนละหมาดแล้วก็ถือว่าได้ทำหน้าที่แล้วนะครับยกเว้นว่าอุลามะบางท่านมองว่าถ้าเป็นผู้รู้เป็นคนที่มีคุณค่าเป็นระดับแนวหน้าสร้างคุณประโยชน์คุณประโยชน์ให้กับสังคมหรือประชาชาติอิสลามอาจจะมีคนละหมาดแล้วสมมติว่าประเทศซาอุสมมติก็มีผู้รู้
เราอยู่บ้านเราเนี่ยเขาก็บอกอ่ะถ้าอย่างนี้ก็ละหมาดให้ได้แม้ว่าจะมีคนละหมาดให้ก็ตามนะครับในบางทัศนะของอุลามะเนี่ยก็มองว่าได้เหมือนกันแม้ว่าจะมีคนละหมาดให้แล้วนะแต่เราเนี่ยอยู่อีกที่หนึ่งอยู่เมืองหนึ่งอยู่อีกแคว้นหนึ่งอยู่ไกลกันแต่นี่เป็นผู้รู้เป็นคนที่มีคุณค่ากับประชาชาติอิสลามนะครับเขาก็บอกว่าอันนั้นก็ละหมาดได้เหมือนกันต่อมาครับหน้า26หัวข้อสุดท้ายหน้า26นะฮุกกลมว่าโดยการรีบจัดการศพนะครับให้รีบจัดการกับศพที่เสียชีวิตและก็ละหมาดให้นะครับแล้วก็พร้อมกับพาเขาไปยังหลุมฝังศพก็คือให้รีบจัดการยะนาซานั่นแหละบ้านเราเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะภาคกลางโซนภาคกลางบ้านเราเนี่ยมักจะไม่ละหมาดยะนาซาในตอนกลางคืนเราก็จะละหมาดกันตอนสายตอนบ่ายหรือหลังอัสรีใช่ป่ะละหมาด 8:00 น 9:00 นหรือบางทีก็หลังซูรีบางทีก็หลังอัสรีกลางคืนเราก็มักจะไม่ละหมาดกันแต่พี่น้องทางใต้เนี่ยสมมุติว่าเขาเสียตอนบ่ายหลังอิชาเขาก็ละหมาดก็ฝังกันเลย 4:00 น 5:00 นเขาก็ฝังกันเลยซึ่งการละหมาดหรือการฝังมัยยัตในเวลากลางคืนก็เป็นที่อนุญาตไม่เป็นปัญหาแต่ประการใดนะครับสมมุติว่าเสียตอนบ่ายอย่างเงี้ยพี่น้องทางใต้เนี่ยโดยเฉพาะ3จังหวัดเนี่ยเขาก็ละหมาดเลยอาจจะเป็นช่วงหลังมักริบหรือหลังอิชาเขาก็ทำการละหมาดจัดการยะนาซาไปนะครับนบีบอกอัสริอูบิญญะนาซาให้รีบจัดการยะนาซาถ้าเป็นยะนาซาที่ดีทำไมครับโอ้เขาก็จะรับสิ่งที่ดีไงถ้าเป็นจะนาซาไม่ดีนบีบอกจะได้วางฟาชรุนตะดออูนาหูอันดีกอบิกุมจะได้วางมันลงจะมาแบกไว้ทำไมบนบ่าคนไม่ดีคนทำชั่วจะได้รีบวางไปซะจัดการก็ได้จัดการไปเสร็จคนดีเขาจะได้ไปรับสิ่งที่ดีเพราะความสุขความทุกข์ไม่ใช่บอกเอ้ยไปได้รับอาคิเราะห์อย่างเดียวนะรับที่ไหนก่อนแล้วในกูโบหลุมฝังศพอาลัมบารซักอาจจะไม่ได้รับแบบเต็มร้อยเหมือนเข้าไปสวรรค์ความสุขนะหรือถูกทรมานแบบเต็มที่ในนรกแต่อยู่ในอาลัมบารซักอยู่ในกูโบเนี่ยก็ในระดับหนึ่งแล้วคนดีเนี่ยนบีว่าโอ้ยก็หลุมฝังศพนี่ก็จะมัดดินบาสอดสุดสายตากว้างไป70ศอกผู้ปฏิเสธกูโบก็จะบีบซี่โครงประสานกันคนดีเนี่ยก็จะอะไรครับกลิ่นมาจากสวรรค์ยามเช้ายามเย็นเนี่ยมาให้ดูแล้วที่พำนักไอ้คนที่เป็นคนชั่วชาวนรกนี่ก็ความร้อนของไฟนรกนี่ก็มาแล้วนะเอานรกมาให้ดูทั้งยามเช้ายามเย็นเนี่ยที่จะไปอยู่ทั้งจะเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกอันนี้เบื้องต้นก่อนแต่วันกิยามะเกิดขึ้นอันนั้นแบบอะไรครับเต็มที่เลยสุขก็สุขเต็มที่ทุกข์ก็ทุกข์แบบเต็มที่เลยนะครับต่อมาหัวข้อสุดท้ายครับช่วงเวลาที่ห้ามฝังศพหรือละหมาดยะนาซะมีนะช่วงเวลาที่ห้ามละหมาดยะนาซะกับฝังศพมี3ช่วงใครรู้บ้างว่าช่วงไหนบ้างใครรู้บ้างแม้รู้อ่านหนังสือปับเลยนะอ่านปั๊บเลยนะนี่ไงไม่รู้ได้ไงอ่ะอ่านใหญ่เลยเวลาสามเวลาที่รอซูลเลยฮะอ่านใหญ่เลยแล้วก็ตอบอ่ะก็ดีก็ยังเป็นคนอ่านดีกว่าไม่รู้แล้วก็ไม่อ่านไม่สนใจอะไรเลยใช่ป่ะแสดงว่าทุกคนรู้แล้วแหละเพราะหนังสืออยู่ต่อหน้าส่วนใหญ่รู้แล้วสามเวลาที่นบีห้ามอะไรครับห้ามทำการละหมาดหรือฝังบรรดาผู้เสียชีวิตก็คือห้ามอะไรห้ามละหมาดยะนาซาน่ะแล้วก็ห้ามฝังศพแล้วก็ห้ามละหมาดด้วยนะละหมาดทั่วไปด้วยสุนนะทั่วไปเนี่ยก็ไม่ให้ละหมาดเช่นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นดวงอาทิตย์ตรงศีรษะแล้วก็ดวงอาทิตย์กำลังตกจะละหมาดสุนนะเนี่ยก็ไม่ให้ทำสุนนะทั่วไปหมายถึงเราอยากจะละหมาดสุนนะสัก2รอกอะห์เนี่ยไม่ได้นะครับห้ามที่จะละหมาดแล้วก็ห้ามที่จะฝังเมาตานะก็คือมัยยัตผู้ที่ตายแล้วตอนไหนบ้างครับฮีนะตัตฮีนะ
ตตุลอุชัมซุบาซิกอตันฮัตตาตารตาฟิอะช่วงแรกหรือเวลาแรกก็คือช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นไปแล้วสูงไปแล้วโผล่ไปแล้วก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นไปมาสัก15นาที1ด้าม6ประมาณนั้นสมมติว่าดวงอาทิตย์ขึ้น 6:00 น.นั่นน่ะช่วงที่กำลังขึ้นตรงนั้นเนี่ยไม่ให้ฝังศพก็ต้องรอไป 6:00 น.กว่าๆ 6:15 6:20 ละหมาดญะนาซาห์ละฝังศพอย่างนี้เป็นต้นนะครับช่วงเวลาที่2ครับวะฮีนายะกูมุกออิมุซอฮีรอติฮัตตาตามีลัชัมขณะที่ดวงอาทิตย์ตรงศีรษะใช่มั้ยครับกลางท้องฟ้าหรือตรงศีรษะจนกว่ามันจะคล้อยนั้นละหมาดบ่ายนี่ละหมาดตอนไหนครับละหมาดบ่ายนี่ตะวันคล้อยไปแล้วเวลาละหมาดซุบฮ์นี่ตะวันคล้อยไปแล้วใช่ป่ะดวงอาทิตย์ไม่ได้ตรงศีรษะนะตะวันคล้อยไปแล้วและอันที่3ครับฮีนะตะดอยยะฟุชัมซุลิลกุรุบฮัตตาตะกรุบและช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังตกดินจนกว่ามันจะรับขอบฟ้าไปแล้วแสดงว่าถ้าดวงอาทิตย์ตกไปแล้วก็ฝังมัยัดได้และมาญะนาซะห์ได้แล้วนะครับงั้น3ช่วงเวลาที่นบีห้ามละหมาดแล้วก็ฝังศพ1ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นจนกว่าจะขึ้นไปแล้วระยะหนึ่ง2ขณะที่ดวงอาทิตย์ตรงศีรษะจนกว่าจะคล้อยไปแล้วและช่วงที่3ขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังตกกำลังตกกำลังอะไรอะไรโพเพเลยเนี่ยไม่รู้ใช้ศัพท์ถูกเปล่าเนี่ยกำลังจะตกเนี่ยนะดวงอาทิตย์รับไปแล้วนั่นแหละก็คือได้เวลามักริบแล้วถึงจะละหมาดได้แล้วนะครับอ้าวโอ้โหจบเร็วจบเร็วอะไรนะเหลืออีกตั้งครึ่งชั่วโมงจนกว่าจะอาซานแต่ตอนนี้อาจารย์เนี่ยคอแห้งไปแล้วมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้ดื่มมือขวานะเพราะว่ากล้องหน้าเนี่ยมันจะเป็นมือซ้ายของผมต้องไลฟ์สดเนี่ยใช้กล้องหน้าเนี่ยมันจะกลับด้านคนที่เคยเซลฟี่ก็จะรู้มันจะกลับด้านเนี่ยพอเรามองอย่างเนี้ยเหมือนดื่มมือซ้ายเดี๋ยวจะเป็นประเด็นอีกก็เลยบอกว่าดื่มมือขวาอัลฮัมดุลิลลาห์คอดีขึ้นมาหน่อยก่อนที่จะถามผมถามก่อนอันนี้เป็นความรู้เมื่อคืนไปบรรยายมาก็ถามแล้วเมื่อคืนไปบรรยายมาก็ถามมาถามที่นี่อีกอันหนึ่งถามเรื่องละหมาดซูรีไม่ใช่ซูรีต้องบอกซูรีซูบีละหมาดซูรีเนี่ยมีอีกสองชื่อจะถามพวกเราว่าถ้าใครตอบได้นะจะมีรางวัลให้แต่ต้องถามอิหม่ามมุสลิมก่อนว่าจะร่วมด้วยเปล่า ถ้าตอบได้จะไปให้รางวัลที่อิหม่ามมุสลิมอิหม่ามมุสลิมไม่เอาไม่ร่วมถ้าตอบคำถามนี้ได้จะให้รางวัล 1,000 บาทไปเอาที่อิหม่ามมุสลิมแต่อิหม่ามสบายใจได้พอคำถามนี้ไม่น่าจะมีใครตอบได้ อิหม่ามสบายใจได้ชาลลอบางคนบอกโอ้อาจารย์ดูถูกกันไปแล้วอาจารย์ถามมาก่อนเถอะเผื่อจะมีคนเราในที่นี้ตอบได้ผมจะถามแล้วนะตั้งใจฟังถ้าไม่เงียบถ้าใครคุยผมจะไม่ถามนะครับแล้วมาซูรีเนี่ยมีอีก2ชื่อใครตอบได้2ชื่อนี้นะครับให้รางวัล 1,000 บาทโอ้อาจารย์เอาคำถามยากมาแล้วก็ตั้ง 1,000 บาทอาจารย์ก็รู้ว่าพวกหนูตอบไม่ได้ก็เลยตั้งสูงใช่ครับอาจารย์เนี่ยเหมือนกับว่าไม่อยากจะให้แม้ทำเป็นตั้งตั้งพันหนึ่งแต่คำถามนี่มันยากเหลือเกินเพราะมันเป็นตังคนอื่นไงถ้าตอบได้มาอิหม่ามก็จะยุ่งพันบาทเลยนะพี่น้องใครตอบได้ก็ลองดูก่อนเผื่อใครจะตอบได้เอาสักหนึ่งก็ได้มีสองชื่อแล้วมาดูดิมีสองชื่ออ้าวจริงด้วยนะควักมาจริงด้วยนั่นจริงไงควักมาจริงไงเดี๋ยวขอโทรศัพท์ถามอาจารย์โทรศัพท์ถามอาจารย์แล้วก็แบ่งคนละครึ่งหาร2หาร2กับอาจารย์หาร2กับอาจารย์หรออาจารย์แล้วแม่คำถามมายากจังล่ะเนี่ยบอกละหมาดบ่ายนี่มันภาษาไทย
ภาษาอาหรับได้ไหมถ้าไม่ได้จะเฉลยแล้วก็ไม่ได้รางวัลนะวันหลังวันหลังจะเอาคำถามง่ายๆหน่อยแล้วก็รางวัลให้น้อยหน่อยเช่นตอบได้ได้50ได้101นี่ก็น่าจะโอเคนะมีคนจะตอบใช่ป่ะครับอะไรนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมถามเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้ผมถามว่าละมาซูรี่เนี่ยมี2ชื่อถ้าใครตอบได้ทั้ง2ชื่อนี้ถูกต้องเนี่ยได้รางวัล 1,000 บาทข้างหลังจะตอบครับผมไม่ได้ยินพี่น้องใครฟัจรีละมาซูรี่มีอีกชื่อนึงว่าฟัจรีเหรอนี่ไปเรียนกับอาจารย์ที่ไหนมาฟัจรีนี่คือละหมาดซุบฮ์นะฟัจรีหรือกับซุบฮีเนี่ยเวลาเดียวกันอีกคนหนึ่งเผื่อใครจะตอบสมมุติว่าถ้าตอบถูกมาเนี่ยโอ้โหได้พันหนึ่งเลยนะมีไหมอิหม่ามหมดเวลาแล้วอิหม่ามเก็บตังค์ใส่กระเป๋าแล้วอาจารย์รู้กับอิหม่ามปะเนี่ยแหมถามคำถามแล้วยากตั้งรางวัลสูงแล้วก็ยากเหลือเกินรู้กับอิหม่ามปะเนี่ยไม่ได้เตรียมเลยนะอิหม่ามก็เพิ่งมาแล้วผมก็เพิ่งนึกเมื่อกี้ที่จะถามแล้วก็รางวัลเนี่ยก็ต้องถามเขาก่อนไม่ใช่โยนไปแล้วเขาบอกไม่เล่นด้วยยุ่งนะเฉลยเป็นความรู้ตั้งรางวัลก็เล่นๆกันนะแต่เราก็อยากให้ความรู้ถ้าได้มันก็โอเคแต่ไม่ได้ก็เอาเป็นความรู้ละมาซูรี่เนี่ยมี2ชื่อ1ชื่อแรกชื่อว่าอัลฮาจีรอาจารย์มาจากไหนนี่ไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมอัลฮาจีรตัวฮอนฮูซาราอายอหญิงซาราอีรอเรือฮาจีรหรือฮาจีรอฮาจีรอหรือฮาจีรแปลว่าร้อนมากก็จริงก็ตามเวลาเลยเพราะละมาซูรี่ละมาตอนบ่ายซึ่งมันเป็นเวลาที่ร้อนที่สุดในละ5เวลาถูกป่ะอัสรีนี่ก็จะไม่ร้อนแล้วเบาแล้วมักริบอีชาซุบฮ์นี่ก็จะไม่ได้ร้อนแล้วเรียกละหมาดซูรี่ว่าอัลฮะญีรเนื่องจากว่ามันร้อนมากอันนี้1ชื่อนะชื่อที่2คืออัลอูลาอูลาออังซะละอูลอลิงซะละอาอูลาแปลว่าที่1ลำดับที่1อาวันหรืออูลาอัศศอลาตุลอูลาเรียกละหมาดซูรี่ว่าเป็นละหมาดแรกเนื่องจากว่าหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดไปรับวะฮีหรือรับฟัรดูละหมาด5เวลาจากอัลเลาะห์แล้วกลับมายังโลกใบเนี้ยอัลเลาะห์ก็ให้ญิบรีลมาสอนนบีมาสอนการละหมาดกับนบีมุฮัมมัดซึ่งเวลาแรกที่ญิบรีลสอนนบีมุฮัมมัดให้ละหมาดคือละหมาดซูรี่จึงเรียกละหมาดซูรี่ว่าเป็นละหมาดอูลาละหมาดแรกฉะนั้นซูรี่จึงมีชื่อจะซูรี่อีกเนี่ยก็คือละหมาดอัลฮาจีหรืออัลฮาจีรอที่แปลว่าร้อนมากเนื่องจากเป็นละหมาดใน5เวลาเป็นช่วงเวลาที่ละหมาดนี้ร้อนมากช่วงเวลาที่ร้อนและเป็นละหมาดอันดับที่1หรืออันอูลาเนื่องจากว่าเป็นละหมาดแรกที่ญิบรีลได้สอนนบีมุฮัมมัดให้ละหมาดได้ความรู้ไปแล้วนะเปิดโอกาสให้ถามสัก5นาทีครับจะได้เตรียมตัวไปละหมาดซูฮรีโต๊ะใจมีกี่คำถามเอาให้ชัดๆกี่คำถาม2สู้ตาย2อ้าว2คำถามเชิญครับโต๊ะใจถามดีมากผู้หญิงเนี่ยไปละหมาดจะนาซาได้ไหมหรือส่งเสริมให้ไปไหมและผลบุญจะได้ไหมที่บอกว่ามีภาคผลเนี่ยเพราะบ้านเราเนี่ยเหมือนว่าไม่ส่งเสริมหรือไม่อยากให้ผู้หญิงไปละหมาดจะนาซาคำตอบก็คือผู้หญิงกับผู้ชายเรื่องละหมาดจะนาซาเหมือนกันใช่เพราะบางคนเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าไม่อยากให้ไปหรือไม่ส่งเสริมผู้หญิงก็ไปละหมาดญะนาซาห์ได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดผลบุญถ้ามีความรู้สึกใจก็เหมือนกับที่นบีได้บอกไว้เพราะอะไรครับ
เราจะมาแยกผู้หญิงผู้ชายก็ต้องมีตัวบทมาบอกว่าให้ผู้ชายทำไม่ให้ผู้หญิงทำสมมติเรื่องยะนาซาไม่มีตัวบทมาบอกว่าให้ผู้ชายละหมาดไม่ให้ผู้หญิงละหมาดฉะนั้นเมื่อไม่มีตัวบทหลักการศาสนาผู้ชายผู้หญิงทำเหมือนกันจนกว่าจะมีตัวบทมาบอกว่าอันนี้ผู้ชายทำผู้หญิงไม่ทำอันนี้ผู้หญิงทำผู้ชายไม่ทำยกตัวอย่างเช่นละหมาดฟัรฎดูฮะเวลาผู้หญิงผู้ชายก็ละหมาดเหมือนกันแต่ถ้าผู้หญิงมีประจำเดือนอันนี้ไม่ให้ละหมาดใช่ไหมเออเรื่องใส่แหวนผู้ชายไม่ให้ใส่นิ้วชี้กับนิ้วกลางผู้หญิงใส่ไปเลยทุกนิ้ว10นิ้วมีแหวน10ใส่ไปเลยหรือมีแหวนเยอะมากกว่า10มากกว่า10นี่มีนิ้วเท้าเอาใส่เข้าไปอยากจะใส่ก็ใส่ไปบ้าหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้บ้าหรือไม่บ้าฉันมีอ่ะฉันมีแหวนอยู่20วงอ่ะเกินเนี่ยเกิน10นิ้วแล้วเนี่ยแต่ผู้ชายนิ้วชี้กับนิ้วกลางไม่ให้ใส่ผู้หญิงผู้ชายก็จะใส่นิ้วนางกับนิ้วก้อยหรือนิ้วโป้งแต่นิ้วโป้งก็อาจจะไม่ก็อาจจะไม่ก็คือใส่ได้แต่ว่าไม่สวยงามหรือไม่ถนัดมันไม่นิยมอ่ะมาแหวนมาใส่นิ้วอันนี้ดูแหวนฉันดิแปลกๆอ่ะใช่ป่ะเออผู้หญิงก็ใส่ได้หมดเลยผู้หญิงเรื่องสีผู้หญิงใส่ได้ทุกสีผู้ชายไม่ให้ใส่สีแดงกับสีเหลืองโดยเฉพาะสีแดงที่ย้อมมาจากดอกคำฝอยมันจะออกแดงๆแต่ไม่แดงแจ้นมากแล้วก็สีเหลืองที่ย้อมมาจากซาฟารอนหญ้าฝรั่งแต่ถ้าแดงถ้าผู้ชายถ้าแดงมีลายมีสีอื่นปนได้ถ้าแดงล้วนเนี่ยไม่ได้ผู้หญิงจะแดงจะเหลืองจะใส่ไปให้เต็มที่แต่สีแป๊ะๆเจ๊ดๆชูชาติอันนี้ก็อยู่กับสามีนี่ให้เต็มที่ถ้ามาข้างนอกเนี่ยก็ให้สีแบบอย่าแจ๊ดอ่ะอย่าให้มันสะดุดตาบางคนเนี่ยอยู่กับไอ้บั้งเนี่ยใส่สีสารมอเหลือเกินจากสีสารมอไหมเหมือนสารงงเนี่ยเป็นญาติไก่สารงงอะไรเมื่อกี้สารงงอะไรเมื่อกี้ใส่สีสารมอเหลือเกินออกนอกบ้านเนี่ยโอ้โหเป็นประกายเลยออร่าออกเลยไม่ได้ในบ้านเนี่ยก็ให้บังนี่ใส่ให้แจ๊ดไปเลยเอาให้บังชอบอ่ะแจ๊ดนี่ก็ต้องดูไอ้บังด้วยนะว่าไอ้บังชอบหรือเปล่าเพราะบางทีไอ้บังก็เฮ้ยเมียฉันนี่ต้องพาไปศรีธัญญาป่ะวะมันเยอะไปป่ะเนี่ยดูด้วยว่าไอ้บังเขาโอเคกับเราหรือเปล่าฮะเอออยู่ในบ้านนี่เต็มที่สีอะไรก็ว่าไปอยู่ข้างนอกนี่ก็ให้สีเรียบนะสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีน้ำเงินอะไรเงี้ยสีกรมท่าอย่างเงี้ยเป็นต้นเมื่อกี้โต๊ะถามเรื่องยานาซาผมไปเรื่องอะไรไปนู่นเลยแตกประเด็นไปก็เนื่องจากว่าถ้าไม่มีตัวบทห้ามแยกก็สามารถทำได้ยกเว้นว่ามีตัวบทมาแยกหญิงชายว่าผู้ชายทำได้ไหมให้ผู้หญิงทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คำถามแรกหรือว่าคำถามที่สองแล้วต่อใจอ๋อรวมกันอาปาได้สมมุติว่ายานาซาทั้งหมดเนี่ยมีผู้ชายถ้าผู้ชายได้3แถวก็โอเคแล้วผู้หญิงจะแถวเดียวก็ไม่เป็นไรแปลว่ายานาซาทั้งหมดเนี่ยควร3แถวขึ้นไปผู้หญิงก็ถือว่าเป็นละมาละหมาดยานาซาด้วยถ้าผู้ชาย3แล้วผู้หญิง1แถวก็ถือว่าเป็นเท่าไหร่4แล้วผู้หญิงก็ไม่ต้องไปจัดอีก2หรือ3แถวก็ถือว่าเป็นแถวก็ถือว่าเป็นคนที่มาร่วมละหมาดญะนาซาห์นั่นแหละนะไม่ได้แยกกันใช่ป่ะพอละหมาดตามอิหม่ามที่เค้านําละหมาดญะนาซาห์อยู่ว่าตามก็ตามนี่ก็แสดงว่าละหมาดด้วยกันละหมาดด้วยกันอะไรนะไม่ต้องคือบอกว่า3แถวหน่อยถึงว่าคนที่มาละหมาดญะนาซาห์ทั้งหมดแล้วรวมกันเนี่ยให้มันเกิน3แถว3แถวขึ้นไปก็คือ3แถวอ่ะนะ3แถวขึ้นไปอะไรนะพี่น้องฟังนิดนึงครับไม่ได้ยินเสียงโต๊ะไปบ้านเนี่ยบ้านแต่บ้านนั้นจะมีลายเป็นสีเขาจะมีที่มาละหมาดแล้วเอา
หมายถึงว่าพวกไปละหมาดจะนาซาบางที่มีแต่ผู้ชายแล้วไม่มีผู้หญิงละหมาดแล้วเรามีคนเดียวจะละหมาดได้หรือเปล่าแล้วใครห้ามอ่ะครับอันคือจะถามประเด็นว่าเรื่องศาสนาหรือเรื่องเขินหรือเรื่องใครห้ามที่โต๊ะถามเนี่ยเหมือนประเด็นว่าเพราะผมชี้แจงไปแล้วไงว่าไม่มีข้อห้ามสำหรับผู้หญิงผมก็เลยต้องมาติดประเด็นว่าเพราะมีคนห้ามหรือเขินเมื่อกี้บอกว่าประเด็นเขินขึ้นมาเพราะบอกไปแล้วว่าไม่มีข้อห้ามสำหรับผู้หญิงถ้าพี่น้องไปในต่างที่พี่น้องไปจะละหมาดญะนาซะห์กับเขาก็ไปละหมาดสิก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่พี่น้องบอกว่าถ้าจะเป็นประเด็นอื่นเขินอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงแหละเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องเขินแต่ไม่มีใครห้ามถ้าใครมาห้ามก็บอกขอหลักฐานหน่อยนี่เรื่องญะนาซะห์นี่ไม่ถ้าไม่ขอหลักฐานว่าห้ามละหมาดเพราะผู้หญิงผู้ชายถ้าละหมาดก็ละหมาดเหมือนกันยกเว้นว่าจะมีตัวบทมาห้ามหรือแยกมีคำถามไหมชัดชัดไหมโต๊ะไม่ชัดฮะชัดนะทำดีแล้วครับถามหนึ่งไปฮัทหนึ่งสายยาวแน่เลยถามหนึ่งทำฮัทคาถาหมายถึงว่าเราไม่ได้ใช้คาถาแต่เราเอาตัวยามาใช้ในการอันนี้เนี่ยอาจจะทำมาจากวัดจากอะไรอย่างนั้นป่ะถึงได้มีเขียนอะไรพวกนี้อย่างนี้นะอะกีดะห์ของมุสลิมเนี่ยจะต้องเราเชื่อว่าสุขภาพดีหรือป่วยหรือหายป่วยนะอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้เราป่วยอัลลอฮ์ให้ป่วยเราหายป่วยใครให้หายป่วยอัลลอฮ์เราจะขอเราก็ต้องขอต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวสิ่งอื่นไม่มีผลต่อการให้เป็นให้ตายนะจะป่วยหรือหายป่วยไม่มีอิทธิพลไม่มีผลนั้นอะกีดะห์ของเราต้องอันนี้หลักอยู่แล้วเช่นเดียวกันอะไรที่จะมากระทบกับหลักอะกีดะห์ของเราก็ต้องเลี่ยงก็ต้องตัดแน่นอนไปบางที่เนี่ยอาจจะเป็นศาสนสถานเขาก็จะมีการปลุกเสกก็จะมีคาถาก็จะมีอ่านบางทีเขาก็เขียนไว้ในกระดาษแล้วเขาก็เอามาติดเอามาอะไรซึ่งผมแนะนำว่าให้เลี่ยงของพวกนี้แม้ว่าคือหนึ่งเราก็อาจจะไม่รู้โดยตรงว่าเขาอ่านเฉพาะในอะไรนะภาชนะเขาจะเรียกว่าอะไรดีแพ็กเกจเขาเรียกอะไรนั่นนะผลิตภัณฑ์นั้นน่ะทุกอันหรือเปล่าเขาอาจจะไม่มาอ่านหรอกแต่มันมีกระดาษมีสติ๊กเกอร์เขาก็มาติดเพราะเป็นพันอันเป็นพันผลิตภัณฑ์นะเขาก็อาจจะเอามาติดแต่อาจจะมีผ่านการปลูกเสกด้วยภาพรวมอันนี้ผมไม่แนะนำเพราะว่ามันจะเสี่ยงเรื่องอะกีดะห์เพราะบางทีเราไปซื้อยาหมองยาดมยาอะไรเอามาจากตามศาสนสถานพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีการปลูกเสกซึ่งมันเสี่ยงอ่ะนั้นเราก็ซื้อร้านทั่วไปที่มันเป็นฉลากทั่วไปใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันหรือไม่หลอดเดียวกันแล้วก็เป็นสรรพคุณอย่างเงี้ยอันนี้จะปลอดภัยที่สุดถ้าเขาให้มานี่ก็ฐานแตกประเด็นไปอีกว่าถ้าเขาให้มาเนี่ยถ้าเราเห็นแต่แรกเนี่ยเราก็ควรจะเลี่ยงแต่แรกอยู่แล้วใช่อันเนี้ยเราก็พยายามที่จะไม่รับตั้งแต่แรกเพราะว่าอะไรครับแม้ว่าเราจะบอกเอ้ยมาจากอัลลอฮ์อันนี้ใช่แต่คนเนี่ยพอเวลาไปเห็นอะไรเนี่ยบางทีอะไรที่มันอาจจะไปอ่านแล้วทำให้ใจวอกแวกเนี่ยมันมีส่วนเหมือนกันหรือบางทีเนี่ยอันนี้ผ่านการปลูกเสกของคนนั้นของคนนี้มาแล้วนะหายแล้วนะโดยการปลูกเสกด้วยกับคาถาบทนั้นบทนี้โอ้กระทบไหมกระทบฉะนั้นเราอะไรที่มันมีผลกระทบต่อหลักศรัทธาของเรานี่ก็ต้องเลี่ยงเรารักษาได้แต่เรามอบหมายกับอัลเลาะห์ศาสนาบอกว่าให้เราทำสบับอัสบับสาเหตุหรือสิ่งที่จะช่วยเราหายกินยาหาหมอนะครับหรือยาที่มันมารักษาสิ่งนั้นกินหรือทาหรือดื่มอะไรก็ว่าไปแต่หลักอะกีดะห์ของเราเนี่ยต้องพึ่งกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้นะแล้วก็จะได้เตรียมตัวที่จะทำการละหมาดซุฮรีละหมาดซุฮรีมี2ชื่อชื่อแรกชื่อว่าอันอะไรอัลฮะญีร
ชื่อที่สองอันอูลามาว่าตัวใจนี่จำแม่นหนึ่งอันฮาจีรสองอันอูลาทำไมเรียกฮาจีรเพราะเป็นช่วงนั้นมันช่วงที่ร้อนจัดร้อนมากละหมาดซุบฮีมันตอนบ่ายมันร้อนมากช่วงที่สองชื่อที่สองในวันอูลาอูลาแปลว่าอันดับที่หนึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นละหมาดแรกที่ยิบรีนมาสอนนบีให้ละหมาดหลังจากที่ได้รับบทบัญญัติเรื่องการละหมาดจากอัลลอฮ์มาแล้วยิบรีนก็มาสอนละหมาดซูรีเนี่ยเป็นวรรคตูแรกก็เลยละหมาดซูรีว่าละหมาดแรกนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์